เฮ้ยอ้อมใครอ่ะใครยิงอ่ะเฮ้ยใครยิงแล้ววะทำไมไม่เห็นตัวปักตัวออกมาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ามดหรือเปล่าหรือแมลงอะไรพี่เคนไหนเฮ้ยเห็นยังดำๆอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะดูชัดๆหน่อยดิโอ้ตัวละมิลลิเมตรเดียวเฮ้ยนั่นมันจอห์นแอนด์แมนสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอนด์ชาแนลค่ะตอนนี้เราวิ่งกันอีกเกมไหมครับแต่ว่าม็อบทุกตัวแรนดอมไซต์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว่าจ้าก็แค่ค่ะในแมปนี้นะคะมันก็จะเป็นไมค์ครับที่ไม่ปกติอีกแล้วนะคะมันก็จะมีการแรนดอมสุ่มม็อบทุกตัวให้มีหลายๆไซต์แล้วก็หลายๆขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะเฮ้ยแมงมุมดูดิตัวเล็กจิ๋วอะโดนย่อส่วนอะเห็นปะเฮ้ยสไปเดอร์แมนนี่นะไม่ใช่แมงมุมตัวมันเล็กลงเหมือนลูกแมงมุมเลยอะเฮ้ยมาแล้วระวังน่ากลัวมันเป็นเบบี้สไปเดอร์ปะเนี่ยเฮ้ยขอยังแมงมุมหน่อยดิเฮ้ยตายยากเหมือนกันเลยพี่เคนเลือดเท่าตัวใหญ่เลยอะมันดับของเหมือนเดิมนี่นะอุ้ยนั่นมันหัวเอ็นเดอร์ดราก้อนนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างหลังอะมันน่าสนใจกว่านะอะไรหรอมันไงเห็นป้าก้นเขาขาวอ่ะก้นไข่อ่ะขาวจ้วยก้นมีขาวไงมีขั้วโลกเหนือมีแหงด้วยโอ้มียักษ์เอ้ยเดี๋ยวก่อนตัวอะไรนะตัวเริ่มเลยมีสารพัดไซส์เลยอ่ะโอ้มาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเล็กมันจะไม่โตแล้วนะโตนี่ก็จะไม่เล็กลงนะไซไหนไซนั้นเลยโอ้แล้วดูข้างล่างสิอ้ามเป็นนิดเดียวเองไงเหมือนลูกหมีเลยเนาะเฮ้ยถามว่าตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นหมียักษ์หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมันโดนการทดลองหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่ยังกับยักษ์ไททันเลยอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะอุ้ยแมวยักษ์แมวไททันน่ารักเฮ้ยน่ารักนักกอดนะดูนี่ตัวใหญ่ดีเนาะพี่เคนเนาะดูตัวนั้นสิอ้าวตัวเบลล์เลยเขาชอบตัวใหญ่ๆแต่ว่าตัวเล็กก็มีนะแต่ว่ามันเล็กเกินไปอ่ะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมาไปดูทางอื่นกันดีกว่าค่ะตรงนี้มีกล่องเลยนะฮ่าเขามีแท่งเหล็กกับแท่งทองให้เราค่ะแล้วก็มีเนื้อย่างให้ด้วยนะเอาล่ะเก็บไปเป็นเสบียงต่อดีกว่านะคะให้พี่เคนดูนี่เอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนยักษ์ทำให้ตัวมันใหญ่อย่างนั้นน่ะดูบล็อกดิบล็อกมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะบล็อกดินที่มันถืออ่ะเอ้ยมาเปรี้ยวกันดีกว่าแย่ๆแล้วตามมาแล้วอ้อมโกยดีกว่าโกยนะครับเอ้ยดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ซอมบี้ก็ตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะมีซอมบี้ตัวเล็กใช่เปล่าอู้ยนี่ขายาวมากเลยอ่ะเฮ้ยกระเป็ดหัวลำโพงแน่คล้ายอยู่เฮ้ยมาแล้วมาหาเรื่องแล้วเอ้ยอย่าหาเรื่องกันดิเราไปหาเรื่องมันก่อนใช่เปล่าไอพี่เคนตอนนี้ต้องการขนแกะยังไงเจอน้องแกะแล้วเดี๋ยวครับกันไกลก่อนนะเก็บไปอ้อมเก็บมาให้หมดเลยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้แกะไซส์ปกตินี่นะเฮ้ยเจออีกตัวนึงแล้วเจ้าแกะน้อยขอขนแกะหน่อยนะเฮ้ยมาปกติมากไม่อ่ะได้ดอกเท้าเดิมมาแรนดอมอ่ะสง่างามโอ้ซาตัดขนแกะทั้งตัวนี่ขออีกสั่งบล็อกดิโอเคพี่เคนพอจะทำเตียงได้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวมาทำเตียงดีกว่านะเดี๋ยวมือสักก่อนการดินก็มาตัดต้นไม้กันดีกว่านะเพราะว่าเราต้องการกล่องครับแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพเดี๋ยวฝากพี่เกณฑ์ตอกไม้ต่อนะโอเคเดี๋ยวครับไม้แปลรูปก่อนนะคะแล้วก็ครับมาเป็นกล่องครับค่ะเป็นเดิมเลยเนาะก็เดี๋ยวแล้วนะคะจะต้องเข้าไปขุดแร่ในเหมืองนะคะแล้วก็ครับชุดเกาะกันนะคะเพื่อความปลอดภัยกันนะคะแล้วค่อยมาเดินโซเวดูม็อบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องการหินเพิ่มนะคะเอาล่ะได้หินมาละเดี๋ยวเราทำขวานหินกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็พิกแอคหินด้วยนะเอาล่ะได้มาแล้วพี่เคนอุปกรณ์ยังชีพให้กับลืมไปเลยเราต้องการโคเพิ่มไม่นี่นะแล้วก็จะตอกโคเพิ่มไปดีกว่านะคะไว้สำหรับทำทอชในเมืองกันดีกว่านะทำไปเยอะๆเลยนะอ้อมจะได้ไม่ต้องมาขุดอีกเฮ้ยยังไม่พอต้องหาเพิ่มอีกก็เดี๋ยวเรามาทำเตียงกันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วเนาะเราจะต้องมีเตียงนอนกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะโอ้ยค่ะกลัวจุ้งเบยอ้อมอยู่ฝั่งนู้นตัวอะไรไม่รู้นอนดีกว่าคือว่าถ้ามันมาตัวใหญ่มันก็จะพอเห็นใช่ไหมแต่เนี่ยถ้าเกิดมันมาตัวเล็กเท่ามดเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นกันเลยนะโอ้พี่เคนดูดิซอมบี้ยักษ์อีกแล้วอ่ะโอ้โหตัวยังใหญ่เลยอ่ะตัวมันเริ่มเลยเฮ้ยสเกลิตันนะระวังนะโอ้ยมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสเกลิตันน่ะดูดิว้าวแต่ยิงแรงเท่าเดิมเลยอ่ะดีแล้วจะให้แรงกว่านี้ได้ไงมีหวังโดนทีเดียวไส้แตกกันแน่เลยโอ้ไก่ยักษ์ไก่จิ๋วน่ารักจุ้งดูดิไก่เล็กนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยพี่เคนดูดิไก่ยักษ์เฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะไก่ดูดิโอ้ยลูกไก่ก็มีอ่ะไก่ตัวเดียวเองเฮ้ยมันไม่ใช่ลูกไก่มันเป็นไก่ที่โตแล้วแต่ว่าย่อไซส์เนาะถ้าอย่างนั้นต้องตั้งชื่อว่าไก่จิ๋วโอ้ข้างล่างมีลาวาด้วยแหละหน้าผาตรงเนี้ยโดดลงไปดีปะเอาก่อนนะพี่เคนอ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะใจเย็นทำอะไรอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเฮ้ยจริงดิโดดลงมาแล้วตามมาเลยไหวอย่างนี้เอานะเล่นก่อนจริงดิไม่มีทางอื่นแล้วเหรอไม่มีมันสูงแล้วไปแล้ว
เราจะมาขุดไร่กันข้างล่างโอ้จริงๆเราต้องการเหล็กนะคะแต่ว่าโชคดีได้ทองมาด้วยอ่ะดูดีอย่างนี้นะมีโอกาสที่จะเจอเพชรด้วยนะคะนะขุดเลยขุดเลยเอาเมเยอะเอาเมเยอะเดี๋ยวกันนะก่อนอื่นต้องทำเตาเผากันก่อนนะคะเราจะต้องเผาเหล็กไว้ตรงนี้ค่ะเอาละตอนนี้ก็เผาเหล็กไปก่อนนะคะนี่ไงพี่เคนมีทั้งทองมีทั้งเรดสโตนเลยอ่ะโอ้สุดยอดเดี๋ยวเรามันเผาแท่งเหล็กแป๊บนึงนะโอเคเราจะทำพิกแอคเหล็กนะคะได้เวลาพี่เคนได้เวลาตอกทองแล้วโอเคเหมาเลยเหมาให้หมดเลยโอ้โหทองอย่างเยอะเพียบอ่ะโอ้ยพี่เคนมีเรดสโตนเลยอ่ะนั่นน่ะนะขุดเลยขุดเลยเอาเมเยอะเอาเมเยอะถามว่าตอนนี้เราต้องการโคก่อนนะโอ้ข้างล่างก็โคเพียบเลยอ่ะดูดิก็เดี๋ยวมาครับถังเหล็กกันดีกว่านะคะเราต้องการถังน้ำค่ะอ๋อแต่ว่าตรงนี้อันตรายน่าดูเลยอ่ะมาวางเป็นเยอะเบาๆนะเอามาเบามือนะค่อยๆนะเราลาดน้ำมาดีปะให้มันกลายเป็นออฟซิเดียนเลยอ่ะมันจะได้เดินสะดวกสะดวกดีปะโอเคแล้วก็จะลาดน้ำดีกว่านะคะฮ่าพี่เคเราทางโลกปงสะดวกแล้วโอเคโอเคไปแล้วเวลาลุยแล้วโอ้เหล็กเพียบเลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้วิธีนี้ก็ดีเนี่ยอุ้ยเดินง่ายจุงขอตอกเหล็กตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคเมาเลยเมาเลยอย่าให้เหลือนี่มีตั้งหลายบล็อกแน่ดูดิโอ้โหเพียบเลยอ่ะตัวห้ามเรารวยแล้วเฮ้ยเขาเจอไดมอนด์จริงดิไดมอนด์เหรออ่าสามบล็อกเลยนะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวกันนะต้องทำลายลาวาก่อนมีดาบที่เราต้องการอย่างน้อยมีดาบเพชรก็ยังดีนะโอเคเดี๋ยวกันนะต้องแบบว่าอุทิศกันนะคะโอเคปลอดภัยแล้วเริ่มต่อกันดีกว่าค่ะนี่ไงเฮ้ยโชคดีอ่ะมันเจอเพชรแล้วอ่ะโอ้โชคดีสุดๆเลยนะเนี่ยกันนะเพื่อความปลอดภัยต้องทำให้มันเป็นออฟซิเดียนให้หมดก่อนเอาล่ะแล้วก็ตอกเพชรเลยไอ้นั่นมัน1เม็ดแล้วแล้วก็เม็ดที่2ไทมาแล้วพี่เคนแล้วก็อันนี้เม็ดที่3ข้างบนมีอีกตัวนี่แต่ว่าเขาเห็นแต่เรดสโตนน่ะเฮ้ยไปดูข้างในต่อมาอาจจะมีก็ได้นะทำไมในถ้ามันไม่ค่อยมีมอนสเตอร์เลยมันสว่างใช่ปะเนี่ย น่าดีไม่เป็นไรเราไปดูแถวนู้นกันต่อดีกว่าเนาะโอ้ตรงนี้ก็เจอเหล็กอีกแล้วขอทุบไปก่อนนะโชคดีจังเลยเมาเลยเมาเลยเฮ้ยได้มาหลายบล็อกเหมือนกันเนี่ยน่าจะพอทำชุดก่อนเลยกันแล้วล่ะนะเยอะแย่แล้วไม่มาจากไหนตกใจหมดเลยโอ้ตัวสูงยาวมากเลยอ่ะดูดิดูขามันดิหัวมาแต่หัวเนี่ยต่อใจหมดเลยนึกว่าเหล็กถึงลำโพงนะคล้ายอยู่นะนึกว่าไซเลนเฮดโอเคเหล็กน่าจะพอแล้วล่ะพี่เคนปะเรากลับไปข้างบนกันดีกว่าเย้ชิโย่ได้เวลากลับบ้านกันแล้วมาพี่เคนขึ้นมาข้างบนดีกว่าไปเราจะขึ้นมาทางน้ำกันนะโอ้สูงขนาดนี้จะกลับยังไงล่ะเนี่ยกลับทางน้ำไงโอเคโอเคไปไกลเลยแล้วทำในน้ำสุดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราขุดบันไดกันต่อดีกว่าเนาะเราจะขึ้นไปทางบันไดนี่แหละโอ้โหแล้วกว่าจะถึงนี่หนาเลยเนี่ยโอ้โหขุดข้ามปีมั้งเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันต่อนะคะว่าจะมีม็อบไซต์ไหนกันอีกบ้างนะคะ Two hours later ขุดเรือ3วัน3คืนไม่ได้จะถึงสิเนี่ยจวนแล้วจวนแล้วใกล้จะถึงแล้วโอ้โหคุณยังติ๊กแอ๊กแตกเลยอะจะถึงแล้วนั่นไงอากาศข้างบนถึงแล้วพี่เคนชัยโยนูชาติจะพายอยู่ข้างล่างซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันต่อนะคะเราจะมีม็อบไซต์ไหนกันอีกบ้างนะคะนะแต่ก่อนอื่นนะเรามาทำชุดก่อนก่อนดีไหมก่อนอื่นก็ต้องเผาเลยกันก่อนดีกว่านะก็เดี๋ยวรอเผาเลยกันแป๊บนึงนะคะทำชุดเต็มยศเลยนะวันนี้เพราะว่ามอนเตอร์ของโหดทั้งนั้นเลยเฮ้ยมอนเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันคนละไซส์แล้วแหละที่มันโหดอะเราคิดดูดิตัวสูงเท่าตึกจะสู้ยังไงเนี่ยว่าเราจะไปไฟกันโจรด้วยฮะจริงดิเขาเห็นมันมีรังโจรอยู่แถวเนี้ยโอ้ว้าวตอนนี้ต้องมีชุดก่อนเลยกันก่อนนะเวลาแก้แค้นโจรกันแล้วมาเรามาคัดชุดก่อนเลยกันดีกว่าฟืบนี่เสื้อก่อกางเกงก่อรองเท้าก่อแล้วก็หมวกกันน็อกโอเคค่ะพร้อมละมาพี่เคียงคาไปนะโอเคโอเคเดี๋ยวคาแปรแล้วก็เดี๋ยวทำโล่ดีกว่านะคะเอาล่ะได้โล่มาละคาชุดก่อแปรเหล็กเหลือถึงท้องพี่เคียงด้วยอุ้ยดีใจน้ำตาจะไหลอย่าลืมมาหันไปด้วยนะเดี๋ยวไม่มีของกินโอเคโอเคย้ายบ้านกันดีกว่าย้ายสัมมโนครัวกันดีกว่าพี่เคียงเรามันคนเล่ร่อนเขาไม่ใช่ลุยมานานแล้วเราต้องเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะดูดิแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนอกจากตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่นะเอาล่ะเราจะข้ามไปทางด้านฝั่งนั้นดีกว่านะเฮ้ยซัมปี้น้ำนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะนะตัวใหญ่กว่าปกติด้วยเฮ้ยซัมปี้น้ำตัวเล็กตัวเล็กจิ๋วดิแล้วตัวโลกวะเนี่ยเฮ้ยตัวเล็กน่ารักมากเลยดูดิตัวเล็กเยอะเองเฮ้ยแต่ว่ามันกัดแรงเหมือนเดิมนะดูดิขอดูดิมันเล็กที่ขี้หนูเลยนะเนี่ย
อุ๊ยนั่นไงอ้อมเจอแล้วลังโจรเราจะไปเปรี้ยวดีปะฮะจะดีอ่ะเฮ้ยดีๆลองไปปะเฮ้ยกับพายังทันนะโอ้โจรยักษ์เฮ้ยลุยเลยลุยเลยโอ้โหตัวยังใหญ่โอ้โจรไททันโอ้โหดูหน้าไม้หน้าไม้ลอยกันอากาศเลยมันเริ่มนะเฮ้ยเป็นไรมันยังตีเท่าเดิมเฮ้ยออกมากันเยอะเลยไอ้ตัวปกติอยู่นี่หัวหน้าโจรห้อยหยักห้อยหยักอาจิจะแข่งสอบเปล่าเฮ้ยตัวเล็กก็มาตัวเล็กก็มามีลูกโจรนี่เหรอเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอานมก่อนนะโอเคจ้านักวัวขอนมหน่อยนะดูดิลูกวัวยังดูดนมได้เลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้เจ๋งอ้อมไปสูบเลยยันเนี่ยลูกวัวก็ยังรีดนมได้นะเฮ้ยสกิลิตันตัวเล็กดูดิแต่ยิ่งเจ็บเท่าเดิมเลยนะดูดิเฮ้ยตัวมันเล็กนิดเดียวถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเนี่ยฮะดูดิสีเหมือนกำแพงเลยอ่ะแต่อ้อมในเวลาไปเอาผมซับข้อมูลกันแล้วดูซิจะมีสมบัติอะไรบ้างไหมยิ่งมาตอนกลางคืนยิ่งไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยถ้าแบบว่าตัวเล็กๆอ่ะเก๋ๆเดี๋ยวไปดูดิรีบไปเข้ากับมันเกิดกันไอ้มันเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนสุดดีกว่านะเฮ้ยมันจะมีกล่องอะไรหรือเปล่าอ่ะอ๋อมีแครอทมันฝรั่งแล้วก็มีเหล็กให้หนึ่งแท่งโอ้ยทำไมลังโจรที่นี่มันโจรจุงขาดทุนเลยเฮ้ยอ้อมใครอ่ะใครยิงอ่ะเฮ้ยใครยิงแล้ววะทำไมไม่เห็นตัวปรากฏตัวออกมาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอ้อมอยู่ดีก็ได้อะไรอ่ะมดหรือเปล่าหรือแมลงอะไรพี่เคนไหนเฮ้ยเห็นยังดำดำเลยเดี๋ยวก่อนค่ะดูชัดๆหน่อยดิโอ้ตัวละมิลลิเมตรเดียวนี่นั่นมันโจรแอนแมนเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ตัวเล็กนิดเดียวอ่ะถ้าเป็นกลางคืนก็คงไม่เห็นอ่ะเนี่ยโอ้โหตายแน่ทางนั้นน่ะตัวเท่ามดอ่ะพาไปเคลียร์ไปดีกว่าเดี๋ยวเจอโจรตัวเท่ามดเป็นขบวนเนี่ยมันจะไม่ไหวนะอ๋อซอมบี้ตัวไซส์เดียวกันแบบว่าเห็นดีนะตัวใหญ่ก็ยิ่งเห็นสังเกตง่ายดีมาดิเหมือนไททันซอมบี้เลยเนาะโอ้ตัวเล็กก็มาเฮ้ยดูดิแมงมุมยักษ์ไอ้ซอมบี้น้ำยักษ์ดูดิโอ้ยแท้ๆเนี่ยโอ้สยองอ่ะมากันหลายตัวเลยอ่ะเฮ้ยมันดุอ่ะมันดุอ่ะไหวดิโอ้สเกตตันยักษ์เฮ้ยอ้อมฝั่งนู้นคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์ตัวเล็กไม่เป็นไรเฮ้ยอันนั้นตัวเล็กนู่นตัวใหญ่อยู่ข้างหลังไอ้นี่ตัวใหญ่ดิเหรอใช่รุ่ยระวังนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังเหรอเดี๋ยวจัดการสเกลิตันก่อนนะเร็วเข้าเร็วเข้าตัวใหญ่ดีจุ้งโอ้คริปเปอร์ยักษ์โอ้ตัวใหญ่เลยสเกลิตันตัวเล็กนี่ระเบิดที่เป็นนิวเคลียร์เลยปะเนี่ยเอ้ยมันน่าจะระเบิดเท่าเดิมนะดาเมจน่าจะเท่าเดิมอ่ะโอ้เราสารจุ้งเบยคริปเปอร์นี่มีทุกไซส์เลยนะขออย่างเดียวอย่าไซส์เท่ามดนะมันมองไม่เห็นนะมีหวังอ่ะบึ้มก่อนแน่เลยบึ้มคาที่เลยนะพี่เคนถ้าตัวท่อมรถนี่มองไม่เห็นนะไซส์นี้ยังพอมองเห็นอยู่นะระวังระวังระวังซอมบี้ข้างหลังเอ้ยพี่เคนซอมบี้ยักษ์อยู่ข้างหน้าโอ้ยังใหญ่อ่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่าทุกตัวเลยอ่ะดูดิโอ้อะไรทางการสร้างไปที่อื่นกันดีกว่าพี่เคนทางทางไม่ปลอดภัยแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วอ้อมสเกลตันเล็กพี่เคนว่านอนกันดีกว่ามันจะแยกกันมาแล้วนี่พี่นอนกับพี่เคนเฮ้ยถ่ายไปถ่ายไปเราตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ปะนอนละไกลไกลมาสเตอร์เนี่ยเนาะเราช่างมันแต่พอตัวอู้แปลโอเควันใหม่แล้วพี่เคนปะสำรวจกันต่อดีกว่าโอ้ยเกือบไปเมื่อกี้นึกว่าจะตายซะแล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิเอ็นเดอร์แมนตัวเล็กเฮ้ยยังสารจุงในเวลาแกแข็งขึ้นมาแล้วเฮ้ยน่ารักก็ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งไม่โดนเล็งไม่โดนโอ้ยโอ้โหกระเจ็บกระเจ็บเฮ้ยยังดูเหมือนเดิมยังไม่ไปโอ้ยโอ้ยโดนรัวเลยโอ้ถือบล็อกอันเบลเลอร์เลยอ่ะดูดิเฮ้ยอ้อมช่วยด้วยแต่ยังไงก็ไม่ตายอ่ะช่วยด้วยดูดิตัวมันเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันไม่กัดพี่เคนอย่างเลยอ่ะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับไปดูน้องหมูกันดีกว่าอู้หมูยักษ์เฮ้ยหมูตัวใหญ่อ่ะพี่เคนว้าวเฮ้ยหมูตัวเล็กดูดิหมูจิ๋วเฮ้ยตัวเล็กก็มีอ่ะดูดิตัวเท่าหมดเลยอ่ะโอ้โหกินไงอิ่มเนี่ยทำไมมันตัวเล็กจุ้งดูดิเฮ้ยนึกว่ามดอ่ะเนาะแปลกจุ้งน่ารักดีเนาะแล้วก็อุ้ยน้องหมาป่าทั้งหมาป่าตัวเล็กนู่นนู่นอ้าวค่อยๆมาค่อยๆมาวิ่งไปแล้วเฮ้ยมาไล่กัดสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยตามมาเร็วตามมาเร็วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วถ่ายดูดิสุนัขจิ้งจอกก็ตัวเล็กเนาะอุ้ยน่ารักจังเฮ้ยตาแดงแล้วดูดิตัวเล็กนิดเดียวเหมือนลูกหมาเลยอ่ะนี่สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเห็นปะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยตัวมันเล็กกว่าปกติอ่ะดูดิปาร์ตี้เจ้าเฟื่องจิ้งจอกน้อยตัวเล็กนะเราเนี่ยกินข้าวน้อยเปล่าโอ้พี่เคนทั้งมันซัมบี้น้ำยักษ์ก็เจออีกแล้วอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะคราวเนี้ยโอ้โหนั่นมันตัวเด็กนะใช่ตัวมันเริ่มเลยเป็นซัมบี้น้ำเด็กอ่ะแต่ว่าตัวใหญ่อ่ะหุ้ยน่ารักเนาะ
มันต้องวิ่งไวมากๆเลยอ่ะนี่เอ้ามันอยู่ข้างหลังดิเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกยักษ์โอ้ตัวยังใหญ่อ่ะเฮ้ยมันกลัวเรามันกลัวเรามันขี้ตกใจดูนี่เอ้ยตัวใหญ่อ่ะหูยตัวใหญ่กว่าเราอีกหลายเท่าเลยอ่ะดูดิแต่ถ้าทางเขาอยากกินเบอร์รี่นะเนี่ยไปกินกันมาด้วยเต็มเลยมันจะกินหัวแล้วปะเนี่ย ดูดินั่งตาเหล่เนี่ยเหมือนไอ้ตัวที่บ้านเลยอ่ะอ๋อกระต่ายยักษ์ดูนี่พี่เคนกระต่ายยักษ์อ่ะโอ้ยังใหญ่อ่ะนี่มันน่ารักดีเนาะเนาะโอ้ยมีลูกด้วยอ้อมมีหลายไซส์เนี่ยดูดิเอ้ยไซส์เล็กก็มีไซส์ใหญ่ก็มีน่ารักจุ้งแบบว่าเล็กกลางใหญ่นะเอ๊ะแต่ในหมู่บ้านเนี่ยไซส์ปกติกันหมดทุกคนเลยเนาะอืมแต่ว่าคุณชาวบ้านปกติเยอะเจอคนไม่เข้าพวกโกเลมยักษ์โอ้โกเลมยักษ์นี่ใครจะกล้ามีเล่นเนี่ยดูนี่โกเลมยักษ์โอ้ยังใหญ่อ่ะอ้อมถ้าแบบว่าโกเลมตัวเล็กๆเนี่ยไม่น่าจะมองเห็นกันนะเนาะแต่ว่ายังต่อยหนักเท่าเดิมโอ้ลองคิดดูดิตัวไซส์ขนาดเนี้ยโดนเจอทีเดียวไส้แตกเลยเฮ้ยมันตีแรงเท่าเดิม แต่ว่ามันดูน่าเกรงขามมากเลยดูดิตัวมันใหญ่ แล้วก็ดูใต้น้ำกันบ้างดีกว่านะคะโอ้ใต้น้ำพี่เคนดูดิปลาแซลมอนกับปลาคอตอ่ะมันมีทุกไซส์เนี่ยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อยู่ดิโอ้ตัวเท่าเราก็มีโอ้ปลายักษ์มันอยู่อเมซอนหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่จุงดูดิแต่ละตัวมันต้องหลายไซส์เลยนี่แต่ว่าไซส์เล็กๆก็มีนะแบบว่าเป็นพวกลูกปลา wow. โอ้ปลาแซลมอนก็ตัวใหญ่เลยอ่ะดูดิเฮ้ยปลาโลมาปลาโลมาก็ตัวใหญ่อ่ะตัวเท่าเราเลยอ่ะตัวยาวกว่าเราอีกอ่ะดูดิเฮ้ยปลาโลมายักษ์มาแล้วซอมบี้น้ำไปดีกว่าอุ้ยปลาทำเป็นข้าวฟิตมีตัวอะไรตัวกลางตัวใหญ่ปลาปักเป้าก็มีไซส์เล็กด้วยอ๋อมันมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ถ้าแบบว่าตัวเล็กๆมากๆอ่ะดูดิปลาหมึกอ่ะมีตั้ง3ไซส์อ่ะปลาหมึกไซส์ตัวเล็กก็มีนะนี่เฮ้ยมันน่ารักดีเนาะจริงๆมันต้องมีไซส์แบบนี้นี่แหละอุ้ยอ้อมดูนั่นดิแพนด้าที่สำคัญนะแพนด้ายักษ์ตอนนี้เราก็มาถึงไปอมจังเกิลแล้วนะคะมีแพนด้ายักษ์โอ้โหแต่ก่อนนะต้องเก็บไม้พายก่อนถ้าเป็นความจริงแล้วกินกี่ตันแล้วนะโอ้ตัวเท่าช้างน่าจะกินหลายตันนะเนี่ยฮะให้ไม้พายจ้าเฮ้ยดูดิแพนด้าหลายไซส์ตัวเท่าตุ๊กตาเลยอ่ะพี่แค่เห็นเปล่าแพนด้าตัวเล็กอะเท่ามดเลยอะเนาะดูดิตัวเล็กอะมันกำลังกินกันใหญ่เลยน่ารักจังเลยตัวเล็กมันถือใบไผ่ดิแพนด้าตัวเล็กอะเห็นปะใบไผ่มันแบบลอยออกมาเลยตลกอะดูดิเฮ้ยตัวเท่ามดเลยอะอยู่กันเป็นครอบครัวเลยดิมีทุกไซส์เลยดูดิของเล่นแน่เฮ้ยมันกินใบไผ่เลยอะตัวเล็กอะดูดิกระโดดเลยเฮ้ยอยากเห็นตอนมันนอนกลิ้งอะเนาะมันนั่งขิวอยู่พอดีเลยน่ารักน่าดูเลยนี่ตัวใหญ่กินไม้ไผ่แล้วเฮ้ยมันนั่งทีนึงบังหมดเลยอ่ะดิเฮ้ยมันกินไม้ไผ่แล้วพี่เคนดูดิอ๋อไม่เห็นไม้ไผ่เลยอ่ะไม้ไผ่กบมิดเลยอ่ะโอ้ยน่ารักเลยก็แค่ค่ะวันนี้นะคะเราขอมาเล่นไม้ครับแต่ว่ามอบทุกตัวรันนอมไซส์ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบไม้ครับที่ไม่ปกติแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราสองคนจะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย